เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 12:09 น.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหารือร่วมตำรวจเตรียมพร้อมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุม19กันยายนนี้พลตำรวจตรีสุรชาติไม่หวั่นเกิดความรุนแรง12:25 น.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เตือนทุกสโมสรไทยลีกคุมเข้มงวดตามมาตรการป้องกันให้แฟนบอลใส่หน้ากากอนามัยชมเกม12:38 น.ส.ส.ก้าวไกลสิริกัญญาอภิปรายพรบ.งบขอปรับแก้มาตรา4ระบุการประมาณการรายได้ส่งผลต่อการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลอาจทำให้เกิดความเสี่ยง12:44 น.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด MOU ผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมมือด้านการแพทย์พลเอกพรพิพัฒน์ชื่นชมศักยภาพกองทัพอากาศรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19ล่าสุด 12:56 น.อดีตผอ.ธนาคารออมสินชาติชายพยุหานาวีชัยพร้อมช่วยชาตินั่งรัฐมนตรีครั้งไม่กังวลการเมืองแรงยืนยันทำงานร่วมกันได้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup